กวินหนิงว่าจะให้คุณตั้มพาคนเช่ามาดูบ้านนะถ้าแม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านนี้เมื่อไหร่เราคงได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นหนิงว่าคนเช่าบ้านเราเขาดูแปลกๆนะกวินเขาเหมือนไม่อยากให้หนิงเข้าบ้านไงก็ไม่รู้อะหนิงเห็นขนนิกาที่ห้อยอยู่ตรงหน้าต่างไหมทุกๆคืนตอน4:00อ่ะป้าจะได้ยินเสียงพวกนั้นอ่ะสวดคาถากำลังทำคุณไสอะไรก็ไม่รู้นะกวินรอยสักนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรอแม่มีคนอยู่ในห้องบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันจะทำอะไรลูกของเราต้องให้ลูกตายก่อนเราถึงตาสว่างนะคะแผลนี่มันเป็นคนทำใช่ไหมเองมันอยู่ไหนไอ้แก่นั้นมันอยู่